ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยสวัสดีครับคุณวาลินคุณผู้ฟังทางบ้านครับผมเราจะเปิดชื่อร้านอาหารนี้ได้ไหมหรือไม่ได้ครับเปิดได้เลยครับเพราะว่าทางมันมีข่าวหนึ่งที่สำนักข่าวอิสระลงไปนะครับชื่อร้านมันลิกาครับเป็นร้านอาหารชื่อดังนะครับของขายพวกอาหารในห้างสรรพสินค้าครับผมคือกรณีนี้ต้องคือเบื้องต้นเนี่ยต้องชมเชยผู้บริโภคท่านนี้นะครับที่มีความสังเกตนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคหลายคนเนี่ยกลับมาฉุกคิดนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปทานอาหารนะครับคุณวารินผมไม่รู้ว่าคุณวารินเป็นมนผมหรือเปล่าผมเนี่ยเวลาไปทานอาหารในห้างสรรพสินค้าตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยเวลาใบเสร็จออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูว่าคิดแบบกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังไงเราก็จะดูรายการสุทธินะครับผมแล้วก็จะยื่นเงินให้เลยหรือว่ายื่นบัตรเครดิตให้เลยคือผมจะดูว่ามีคิดแบบหรือคิดเซอร์วิสชาร์จหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจำนวนที่เขาใส่มาเนี่ยมาคำนวณว่ามันคือ10% จริงๆหรือเปล่าหรือมันคือ 7% จริงๆหรือเปล่าแค่คำนวณคร่าวๆอ่ะไม่ได้ละเอียดเป๊ะแบบหยิบเครื่องคิดเลขมาคิดอย่างนั้นน่ะใช่ไหมแต่ว่าผู้บริโภคท่านนี้คือเห็นแล้วก็สังเกตแล้วก็มาร้องเรียนกับสำนักข่าวอิสระนะครับคือเป็นญาติกับคุณศรีสุวรรณป่ะเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะน่าจะคนใกล้ตัวสำนักข่าวอิสระนะครับก็คือผู้บริโภคท่านนี้เนี่ยคือไปทานอาหารที่ร้านมาริกานี่แหละในห้างสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็ไปสั่งเย็นตาโฟครับคุณวารินสั่งมา1ชามราคา98 บาททีนี้เวลาคิดตังค์เนี่ยเขาก็จะรวมกับค่าแวด 7% ใช่ไหมครับคือค่าแวด 7% ในทางร้านคำนวณมาอยู่ที่6.87 บาทปกติเนี่ยเมื่อต้องจ่ายเงินเนี่ยก็ต้องจ่ายเงิน104.87 บาทใช่มั้ยครับผมเพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมัน98แล้วก็บัตร 7% มัน6.87 บาทแต่ปรากฏอย่างนี้ครับปรากฏว่าในใบเสร็จเนี่ยที่ทางร้านออกมาให้เนี่ยราคาที่ลูกค้าต้องจ่ายกลับอยู่ที่105 บาทโถ 13 สตางค์ใช่ครับนั่นก็หมายความว่า10 สตางค์เนี่ย87 สตางค์จะถูกปัดขึ้นเป็น1 บาทไม่13 สตางค์เองเกินมา13 สตางค์สิคือมัน104.87 บาทถูกไหมใช่ก็เกินมา13 สตางค์ครับก็เป็น1 บาทถูกคิดรวมเป็น1 บาทถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็อาจจะหรือผู้บริโภคหลายคนที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้หรือไม่ได้สังเกตก็จะคิดว่าเอ้ยช่างมันเถอะ1 บาทแต่ผู้บริโภคท่านนี้ที่มาร้องในกับสำนักข่าวอิสระก็มองว่า1 บาทเนี่ยหรือว่า13 สตางค์ที่เกินมาใน13 สตางค์เนี่ยถ้ารวมเป็นร้อยชามเนี่ยก็เยอะอยู่ก็หลายบาทนะใช่แต่คุณณัฐนัยเชื่อไหมมันก็มีหลายร้านเลยครับที่เขาราคาเนี่ยเขารวมแบตไปเรียบร้อยแล้วไหม แต่มันต้องแยกให้เห็นในใบเสร็จใช่ไหมครับมันต้องแยกให้เห็นใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยคือทางกรมสัมภาระเนี่ยก็คือเราโทรศัพท์ไปสอบถามที่กรมสัมภาระกรมสัมภาระกรก็บอกว่าปกติเนี่ยการปัดเศษสตางค์ค่าแบตในใบเสร็จค่าอาหารเนี่ยขึ้นไป1 บาทเนี่ยคือต้องดูอย่างนี้นะครับคุณวารินต้องดูว่าไอ้เศษสตางค์13 สตางค์ที่มันเกินมาเนี่ยมีการนำส่งเป็นรายได้ให้สัมภาระกรหรือไม่คือถ้านำส่งรายได้กับสัมภาระกรคือก็จบไม่มีปัญหาอะไรถือว่าทำถูกต้องแต่ถ้ารายได้13 สตางค์เนี่ยที่มันเกินมาเนี่ยไม่ได้นำส่งสัมภาระเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจดูว่ารายได้ส่วนนี้มันไปอยู่ที่ไหนกรณีนี้ก็ถือว่าจะเป็นอาการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วแต่ว่าอย่างที่คุณวารินพูดว่าร้านค้าอีกหลายร้านเนี่ยเขาคิดรวมไปในค่าอาหารเรียบร้อยแล้วใช่บางที่เซอร์วิสชาร์จก็รวมไปแล้วคือมันเพราะมันเป็นจุดเสร็จทศนิยมไงครับคุณณัฐนัยมันก็เลยยากนิดนึงใช่ครับคือใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดจะทอนยังไงเนี่ย104.87 บาทอ่ะใช่ครับผมผู้บริโภคท่านนี้ไม่ยอมก็มองว่าเป็นการเอาเปรียบแล้วผู้บริโภคท่านนี้เขาใช้บัตรหรือใช้เงินสดครับใช้เงินสดครับแล้วจะเอาเงินทอนยังไงครับ13 สตางค์ช่วยคิดให้ผมหน่อย จะเอาที่ไหนมาทอนอ่ะมีไหมมีเหรียญครบ13 สตางค์ไหมเรามี50 สตางค์อ่ะเหรียญสลึงยังมีอยู่ไหมเหรียญสลึงยังมีอยู่ไหมเหร
ในสลึงยังมีอยู่ครับ25สตางค์ยังมีอยู่ก็ไม่ถึง13สตางค์อยู่ดีถูกก็เกิน13สตางค์อยู่ดีอ่ะเขาก็ทอนยังไงอ่ะถ้าทอน25สตางค์ร้านก็จะขาดทุนเออร้านก็ดีเฟนต์ได้ว่าฉันก็ขาดทุนฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าทางออกของกรมสรรพากรก็คือว่าถ้าไอ้เศษ13สตางค์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันนำส่งสรรพากรก็จะไม่มีปัญหามันก็ถือว่าทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ลูกค้าไม่ยอมไงแต่ลูกค้าไม่ยอมแล้วสรรพากรจะเคลียร์กับลูกค้ายังไงอันนี้โอ้ต้องไปปรับแก้กฎหมายกันน่าดูเลยนะครับผมเพราะว่าเพราะอย่างนี้ครับคุณมาลินเพราะว่าที่สำนักข่าวอิสราสอบถามไปที่ร้านมาริกานะครับนะครับผมซึ่งเป็นของบริษัทมาริกาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดเนี่ยขายเย็นตาโฟส่งเครื่องโดยอาจารย์มาริกาคือก็ติดต่ออาจารย์มาริกาไม่ได้หรอกแต่ว่าเจ้าของฝ่ายบัญชีของบริษัทเนี่ยที่แจ้งผู้สื่อข่าวแบบนี้ครับว่าร้านอาหารของที่ร้านเนี่ยไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับร้านอาหารอื่นในห้างเช่นกันตอบอย่างนี้ไม่ได้เพราะไอ้เรื่องแพงถูกเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาไทยใช้คำว่าอะไร subjective มันแล้วแต่คนอะคุณไปบอกว่า100บาทไม่แพงสำหรับคนที่มีเงินเดือนเป็นหมื่นมันไม่แพงแต่สำหรับคนที่มีเงินเดือนหลักพันเนี่ยมันก็แพงใช่ตอบอย่างนี้ไม่ได้มันเป็น relative มันเป็นเชิงเปรียบเทียบมันแล้วแต่ใช่แล้วแต่ฐานะของคนที่เข้าไปรับประทานมันคือ98บาทของพนักงานออฟฟิศอาจจะไม่แพงสำหรับอาชีพที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยมันแพงแน่นอนแล้วผมก็เห็นด้วยว่า13สตางค์รวมกันวันนึงสมมติคุณขายได้กี่ร้อย200 300ถ้วยมันก็เยอะนะใช่เยอะครับเยอะครับแล้วส่งแล้วเขาส่งสรรพากรหรือเปล่าอันนี้สรรพากรต้องไปตรวจในสำนักข่าวอิสราจะไปบี้กับสรรพากรว่าร้านมาริกาเนี่ยไอรายได้ตรงนี้มีการส่งสรรพากรหรือไม่แล้วถ้าเกิดส่งสรรพากรแล้วลูกค้าคนนี้ที่เขาไม่พอใจเนี่ยแล้วเขาจะได้เงินตรงนี้คืนจากสรรพากรไหมอ่ะอันนี้ต้องคุยกับสรรพากรอีกทีแต่ว่ามันมีจุดสังเกตนะครับคุณวารินครับกรมสรรพากรบอกว่ารูปแบบใบเสร็จที่ร้านอาหารออกให้เนี่ยมันมีข้อสังเกตด้วยว่าถ้าเป็นใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องคิดเงินนะครับที่มีการลงทะเบียนกับกรมสรรพากรจะมีการระบุคำว่า tax invoice ก็คือใบกำกับภาษีไอ้ใบกำกับภาษีเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้กับกรมสรรพากรให้เข้าไปตรวจข้อมูลย้อนหลังได้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าไอ้13สตางค์ที่มันเกินมาเนี่ยมันส่งสรรพากรหรือไม่แต่ปรากฏอย่างนี้ว่าไอ้ใบเสร็จใบกำกับภาษีของร้านมาริกาเนี่ยไม่พบคำว่า tax invoice ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่ามีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่เขาเขียนด้วยเพราะบางร้านก็ขอใบเสร็จก็เขียนด้วยมือเนาะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้น่าสนใจในประเด็นนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย ร้านมาริกาชี้แจงว่าบัตรเศษสตางค์บัตร7%เนี่ยเป็น1บาทนั้นนะครับเจ้าที่ฝ่ายบัญชีเนี่ยปฏิบัติตามหลักสากลของประเทศไหนครับใครประเทศไหนทำอย่างนี้สากลชอบอ้างสากลกันอ่ะใครฮะใครทำอาจจะอ้างแล้วแบตบ้านเรากับเซอร์วิสชาร์จบ้านเราก็ไม่เหมือนที่อื่นสากลแบบเบื่อมากคำเนี้ยสากลใช่ไหมเป็นการยกขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางออกให้กับร้านหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้สากลไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะแต่ละประเทศ culture ไม่เหมือนกันนะบางประเทศเขาก็มีระบบทิปใช่ไหมบางประเทศก็ไม่มีเซอร์วิสชาร์จบางประเทศก็ไม่ต้องทิปคือใช้อย่างนี้ไม่ได้ครับร้านนี้ครับผมและยังบอกอีกนะครับคุณวารินว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นใจทางบริษัทด้วยเหมือนกันเรื่องอะไรเพราะบางทีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทางร้านก็หาเหรียญสตางค์ทอนให้กับลูกค้าค่อนข้างอันนี้ผมเห็นใจที่ก็เสี่ยงที่ผมถามไง13สตางค์คุณจะทอนยังไงอ่ะใช่ไหมลูกค้าท่านนี้ไปกินเย็นตาโฟข้างทางเหอะ35บาทไม่ต้องไปกินหรอกในร้านเนี่ยอร่อยกว่าด้วยมั้งแต่ว่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับผมลงพื้นที่ไปแล้วก็แต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตปรากฏว่าคิดตามเศษสตางค์อันมันอย่างที่บอกไงบัตรเครดิตไม่มีปัญหาครับคุณจะเซี่ยวสตางค์ยังไงเขาก็คิดตามนั้นแหละกลายเป็นว่าอันนี้เหมือนเป็นปัญหาโลกแตกไหมครับคุณวารินใช่ฮะคือถ้ากรมสรรพากรไม่เข้าไปแก้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็ยากที่จะแก้ปัญหาได้อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าร้านนี้กับลูกค้าเนี่ยทั้งคู่ต่างคนต่างมี e-wallet เนี่ยแล้วใช้เงินอย่างเงี้ยเงินก็จบใช่ cashless ใช่ไหมครับแต่ว่ามันแหมนะพูดยากอ่ะครับแต่ว่าทางออกถ้าทางออกอย่างเป็นกลางจริงก็คือคิดราคาไปรวมในค่าอาหารซึ่งตรงนี้ก็จะจบปัญหาไปเลยคือไม่มีใครตั้งคำถามเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันรวมอยู่แล้วในค่าอาหารแต่คิดในอีกแง่มุมนึงนะบางทีร้านอาหารก็อาจจะเป็นกลยุทธ์กลัวว่าถ้า
คิดรวมไปกับค่าอาหารเนี่ยอะไรที่มันเกิน100บาทเนี่ยจะมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงอืมอ๋อนี่ก็จริงอืมเพราะฉะนั้นการที่ตั้งราคาไว้ที่98บาทเนี่ยมันมองไม่แพงไงเป็นหลักการตลาดไง99โอ้ยไม่ถึง100อืมพอเกิน100ปุ๊บแพงอืมแพงแต่ลูกค้าอย่าลืมว่าเวลาคิดรวมแบบ 7% แล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคาเกินขึ้นมาแล้วต้องมาตัดเศษ 0.5 อืมแต่ถ้าโชคดีเศษไม่ถึง 0.5 ก็ปัดทิ้งอันนี้ก็เป็นกำไรของเราอืมนะแต่ก็ไม่มีใครปัดลงให้หรอกครับเขาก็ปัดขึ้นทั้งนั้นแหละ มีเหรอครับถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็น104บาท33สตางค์เขาจะคิดคุณ104บาทไม่มีมั้งแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้โอกาสที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้สังเกตเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีลูกค้าไม่กี่คนหรอกครับที่สังเกตใบเสร็จแต่คุณมาพูดเรื่องนี้ก่อนเที่ยงวันนี้ผมว่าเดี๋ยวใครไปกินข้าวจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องวิตกจริตละเออมีกิจกรรมให้ทำเพิ่มแล้วลองคำนวณดูซิว่าร้านที่คุณไปกินนี่เขาเอาเปรียบคุณหรือเปล่าผมว่ามีหลายร้านแหละไม่ใช่แค่มาริการ้านเดียวอ่ะใช่ใช่น่าจะมีหลายร้านพอสมควรและที่สำคัญคือว่าตั้งแต่สำนักข่าวอิสราลงข่าวนี้เมื่อวันจันทร์แล้วก็ตามมาอย่างต่อเนื่องคุณวาเลนเชื่อไหมว่ามีคนแชร์ข่าวนี้หลายพันแชร์ทีเดียวหรือว่าเป็นเรื่องผู้บริโภคที่ใกล้ชิดใกล้ตัวมากใกล้ตัวมากแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยว่าเรากำลังถูกเอาเปรียบอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับผมสำนักข่าวอิสราโทรไปหามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับผมแต่ว่าคุณจารีอองสมหวังเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากติดภารกิจอยู่ช่วงที่โทรไปแต่คุณจารีบอกว่ามีคนมาร้องเรียนเรื่องแบบนี้ด้วยหรอที่ขนาดมูลที่ผู้บริโภคอย่างตกใจเลยว่ามีผู้มาร้องเรียนเรื่องแวดหรือเขาไปร้องแล้วทำอะไรไม่ได้เขาเลยมาฟ้องอิสราอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าร้านมาริกาก็ยืนยันว่าอยากให้เห็นใจอะครับอยากให้เห็นใจแต่ว่าร้านมาริกาอยากคุณรู้สึกอยากบอกคุณว่าเป็นเพียงร้านตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้โจมตีเขานะเย็นตาโฟเขาก็อร่อยอยู่ใช่ครับผม98บาทเท่านั้นแต่ว่ายังมีร้านอื่นแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอยากให้หาทางออกอยากให้สังคมหาทางออกนี่มันเป็นปัญหาของระบบครับเราไม่ได้บอกว่าร้านมาริกากำลังเอาเปรียบไม่ใช่นะครับคุณผู้ฟังต้องจับประเด็นให้ถูกเรากำลังดูว่ามันมีปัญหาอยู่ในระบบแบบนี้คือคุณจะให้ร้านทอนคุณยังไงถูกไหมครับแล้วก็แล้วสัมภาระจะเคลียร์ปัญหานี้กับผู้บริโภคยังไงด้วยเหมือนกันใช่และถ้าสมมติว่าร้านทุกร้านเนี่ยนำแวด 7% ไปรวมกับค่าอาหารเนี่ยผู้บริโภคจะยินยอมหรือไม่อืมเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณถูกปัดขึ้นแน่นอนเศษเศษเนี่ยโดยอัตโนมัติเลยอันนี้คุณจะยินยอมหรือไม่หรือคุณจะคงไว้ในเศษสตางค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนใช้บัตรเครดิตมันถึงมีร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบเยอะมากเลยไงครับที่เป็นร้านอาหารเราก็เป็นเมืองแห่งสตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะผมว่าคนก็ยังนิยมทานข้างถนนกันอยู่นี่แหละหรือว่าร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบแบบนี้แหละซึ่งมันก็ยากนะเพราะกรมอยากจะให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบถูกไหมครับครับผมคือต้องคือใบเสร็จเนี่ยต้องลงทะเบียนมีใบกำกับภาษีแต่ว่าหลายร้านก็ไม่มีคำว่า tax invoice ทำให้กรมสรรพากรได้สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยนำส่งสรรพากรหรือไม่แต่อย่างที่บอกนะอยู่ที่ระบบอย่างที่คุณวารินว่าไว้ครับผมถ้าระบบมันดีเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีแต่ที่ระบบมันไม่ครอบคลุมไงครับทำให้มันเกิดช่องโหว่ทำให้ผู้ประกอบการและลูกค้าเนี่ยต้องมาเข้าใจผิดแล้วก็มาร้องเรียนแบบนี้เกิดขึ้นกลายเป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่สามารถจะหาทางจุดจบได้ถ้าระบบมันไม่ทำให้มันดีขึ้นสงสัยลูกค้าที่ไปกินมาริกาวันนั้นคงแบบว่าเย็นตาโฟไม่อร่อยแน่ๆเลยก็เลยแบบว่าหงุดหงิดมันแค่13สตางค์อ่ะคือแบบเพราะผมคิดว่าลูกค้าคนท่านนี้คงไม่ได้กินร้านมาริกาครั้งแรกผมว่าอาจจะไปกินก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำแต่อาจจะไม่แบบมีปากมีเสียงแบบไปทะเลาะอะไรคือแบบคือหงุดหงิดหรือลมเสียอะไรหรือเปล่าวันนั้นแล้วแบบแต่อยากจะย้ำกับคุณผู้ฟังว่าเราไม่ได้โจมตีร้านมาริกาแต่แค่เอามาเป็นตัวอย่างว่ามันเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเชื่อว่ายังมีอีกหลายร้านนะครับคุณวาลินครับจากนี้ไปคุณก็คงต้องนั่งดูทุกใบเสร็จเลยมั้งคะเนี่ยคุณนันทนายผมคิดว่าไม่เฉพาะผมนะครับผู้บริโภคหลายคนก็อาจจะต้องคิดแบบนี้แล้วก็คงจะแอบสอบถามกับพนักงานว่าเอ๊ะทำไมถึงปัดขึ้นปัดลงแน่นอนเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตามกรมสัมภาระกันต่อครับเดี๋ยวสำนักข่าวจะตามกรมสัมภาระว่าสุดท้ายแล้วในร้านมาริกาเนี่ยได้มีการนำรายได้ส่วนเกินเนี่ยคืนไปยังกรมสัมภาระหรือเปล่าเพราะไม่มีใบกำกับภาษีแล้วจะมีการตรวจสอบไปถึงร้านอื่นๆหรือไม่อันนี้สำนักข่าวจะขยายความต่อไปน่าจะเป็นประเด็นสำคัญใกล้ตัวที่น่าสนใจทีเดียวครับทิ้งท้ายกับคำตอบของกรมสรรพากรได้ไหมครับว่าในด้านของผู้ออกใบกำกับกับผู้ที่รับใบกำกับภาษีเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมยังไงอยู่บ้างครับว่าเขาต้องในเรื่องของการปัดเศษสตังค์เนี่ยฮะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสอบถามเรื่องนี้ไปทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะครับคือเขาสอบถามว่าบริษัทเนี่ยเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบบริษัทมีนโยบายคำนวณภาษีขายให้สอดคล้องกับการคำนวณราคาสินค้าคือไม่มีเศษสตางค์โดยการปัดขึ้นเป็น1บาทอย่างที่เราคุยกันนะครับผมเขาถามว่าการกระทำดังกล่าวจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีหรือแท็กอินวอยซ์ดังกล่าวมาถือเป็นเครดิตภาษีซื้อทั้งจำนวนได้หรือไม่กรมสรรพากรตอบในเว็บไซต์อย่างนี้ครับว่าด้านผู้ออกใบกำกับภาษีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ผู้ประกอบการปฏิเสธจ้างของภาษีมูลค่าเพิ่มให้เป็นจำนวนเต็มเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกี่ยวกับการทอนเงินให้กับผู้ซื้อทำให้ภาษีนั้นขายเกินผู้ประกอบการควรตั้งราคาขายสินค้าโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วทั้งนี้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยปรากฏทศนิยมถ้าสมมตินะครับคุณวารีเศษซึ่งเป็นจำนวนเงินตัวที่3หลังจุดทศนิยมมีค่าไม่ถึง5ให้ปัดเศษทิ้งถ้ามีค่าตั้งแต่5ให้ปัดเศษขึ้นทศนิยมตัวที่3นะฮะหมายถึงว่าสมมติว่าอย่างเมื่อสักครู่คือไม่ใช่ตัวที่2ด้วยโอ้โหมันก็ซับซ้อนแล้วนะที่เราคุยกันเนี่ยคือตัว2ที่เราคุยกันคือตัวที่2เมื่อสักครู่นี้ไงใช่มั้ยครับ87นั่นน่ะใช่มั้ย104บาท87สตางค์ครับผมก็ยากก็ยากอยู่คนสรรพากรตอบว่าควรจะตั้งราคาขายสินค้าโดยรวมเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วก็คือให้รวมไปในนั้นแหละแล้วสำหรับผู้ได้รับใบกำกับภาษีล่ะครับผู้ได้รับใบกำกับภาษีนะครับผู้ซื้อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอหักภาษีซื้อไม่ได้เพราะถือว่าขอเครดิตคืนไปผู้ซื้อสามารถขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้องได้โดยยกเลิกฉบับเดิมตามข้อ24ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ปปา 86/2542ซับซ้อนมากเลยซับซ้อนเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวสำนักข่าวอิสระจะไปตามต่อครับได้ครับเพราะว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีแต่ร้านมันดิกาน่าจะมีหลายๆร้านและบางทีเนี่ยเราอาจจะส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจทานอาหารสัก10ร้านระวังเขาจะหาว่าไปหลอกทานฟรีเราจะได้รู้ไงครับว่าร้านดังๆเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาเข้าแบบกันแบบไหนเอาให้มันชัดเจนกันไปเลยครับคุณวาเลสเดี๋ยวมาเล่าให้คุณวาลินฟังในสัปดาห์ต่อไปได้ครับคุณนัทไหนขอบคุณมากครับ